กับช่วงคาดการฟีเจอร์นักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่จะมาให้เราเปิดในวันพฤหัสที่25มกราคมนี้นะคะเราไปเริ่มตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยค่ะฟอร์มเด่นประจำสัปดาห์นี้ต้องยกให้พี่คนนี้เลยค่ะจอร์จี้มามาดาชวิลลี่ผู้รักษาประตูสโมสรบาเลนเซียถัดมาในตำแหน่งของกองหลังมี3คนด้วยกันค่ะคนแรกเวนเดลแบ็กซ้ายปอโต้ยิงไป2ประตูคนที่2กาเบียนมากันเยสทีมอาร์เซนอลยิงไป1ประตูคนที่3กาบาฮาวทีมเลอันมัดริดยิงไป1ประตูถัดมาในตำแหน่งของกองกลางบ้างนะคะคนแรกซูกอฟสกี้ทีมเอมโปลียิงไป3ประตูคนที่2ดิมาเรียทีมเบนฟิก้ายิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์คนที่3ล็อบตันชิกที่เมซีมิลานยิงไป1ประตูถัดมาดูในตำแหน่งของกองหน้าบ้างนะคะคนแรกเฟรานตอเรสทีมบาร์เซโลนากดแฮททริกกับอีก1แอสซิสต์คนที่2อาเต็มโดบิกทีมคิโรนายิงไป3ประตูคนที่3ดิโอโก้โชต้าทีมลิเวอร์พูลยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์และคนสุดท้ายวลาโฮวิชทีมยูเวนตุสยิงไป2ประตูสำหรับคลิปนี้จินก็มาคาดการณ์คร่าวๆไว้เพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบจินฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของเจนด้วยนะคะบ๊ายบาย